ขวัญให้เสร็จตอนนี้แล้วก็จะเดินทางไปราชบุรีไปตามล่าหาน้องเคซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าน้องอ่ะไม่ได้เจอแต้วนานแต่ก็ไม่ได้เจอน้องนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็เลยทำเป็น Open When Box เป็นโอกาสต่างๆที่เราคิดว่า เวลาน้องคิดถึงกันหรือว่าน้องแบบอยู่ในสถานการณ์ไหนตามที่เราเขียนไว้ก็มาเปิดกล่องนี้อย่างของขวัญหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่แบบราคาอย่างเดียวอ่ะมันอยู่ที่แบบความตั้งใจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแฮปปี้แหละมั้ง ตอนนี้กำลังทำของขวัญอยู่ค่ะของขวัญให้กับน้องแฟนคลับที่ชื่อเก๋ไก่ค่ะซึ่งเราก็เจอกันมา3ปีแล้วเก๋มีพี่เต้าเป็นไอดอลเรื่องความขยันอดทนหน่อยเรื่องความตั้งใจมันเป็นสิ่งที่ประทับใจเขาแล้วก็มันทำให้เขาอยากทำเหมือนที่เต้าทำบ้างเขาแทบจะมีทุกอย่างที่เป็นของเต้าของสะสมทุกอย่างใช่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือตั้งแต่ละครเรื่องแรกใช่เก็บเป็นเรื่องปัจจุบันเลยค่ะเก็บแบบเยอะมากเก็บเป็นลังๆซัพพอร์ตทุกอย่างแต่เขาก็จะมีความเป็นแบบหัวหน้าแก๊งอ่ะมีความแบบว่าเฮ้ยแบบไปพวกเราอะไรเงี้ยคือแบบเฮี้ยวอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบขึ้นไปเล่นขึ้นไปทำให้งานมันสนุกแล้วก็เวลาหลังเลิกงานเราเจอกันเขาก็จะเหมือนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็แบบคือทำให้เราแบบ energy up อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบดูสดใสจังเลยดูแบบดูมีพลังเยอะจังเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้วันนี้เต้าไปเซอร์ไพรส์เก๋ในเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีที่เราเจอกันเป็นแฟนคลับเต้าด้วยกันค่ะเก๋ไม่ค่อยสบายอะค่ะเป็นไทรอยด์ค่ะก็มีอาการคอบวมค่ะแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยค่ะเวลาเราลงรูปลงโซเชียลเนี่ยค่ะเขาจะมาบอกว่าอยากเจอมั่งอยากกอดมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็ทราบมาว่าน้องค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องพบคุณหมอต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแวะไปหากันหน่อยละกันพี่เก๋เป็นคนราชบุรีค่ะเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนรักบุรีก็เขาบอกค่ะและเรามีข้อมูลอะไรนอกจากนั้นไหมฮะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะปกติจะคุยกันแต่แบบเรื่องพี่เต้าอย่างเงี้ยค่ะมีใครรู้มากกว่านี้ไหมฮะหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีสองบ้านเขาทำอะไรอยู่ค่ะส้มตำค่ะชื่อร้านปังปังอยู่ตรงไหนหน้าบ้านปะหน้าบ้านปะหน้าบ้านข้อมูลเดียวเขาเรียกว่าอะไรเบาะแสดูเป็นนักสืบมากเบาะแสเดียวที่มีก็คือน้องจะน่าจะอยู่ที่ร้านส้มตำปังๆหรือไม่ก็อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ค่ะซึ่งเป็นที่ทำงานของน้องเก๋ค่ะวันนี้ของขวัญที่ทำก็เป็น Open When Box ก็คือแบบเหมือนแต่ละกล่องก็จะ เป็นโอกาสต่างๆที่เราคิดว่า เวลาน้องคิดถึงกันหรือว่าน้องแบบอยู่ในสถานการณ์ไหนตามที่เราเขียนไว้ก็มาเปิดกล่องนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบ it's your birthday อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะเขียนอันนี้แล้วก็จะมีทั้งหมด9กล่องใช่ป่ะแล้วก็ในเนี้ยก็จะเป็นแบบของขวัญที่แบบมีเทียนวันเกิดแล้วก็จะมีแบบลูกโป่งให้น้องไปเป่าน่ารักดีเป็นวันเกิดน้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสถานการณ์ต่างๆ Open when your bad day อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนอื่นทำให้เสร็จก่อนค่ะตอนนี้ได้1กล่องเหลืออีก9กล่องค่ะจะเสร็จมั้ยเนี่ยวันนี้บอกเกดเดี๋ยวส่งตามไปให้ได้ป่ะเคอรี่ได้ป่ะอ
ะทำอะไรเงี้ยค่ะมีคุณแม่อยู่ทุกอันเออก็ไม่ทุกอันนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ทันนะคะแม่เขาเลยช่วยแต่ว่าตอนเรียนอ่ะเขาแอบให้แม่ช่วยนะเขาแบบมีแบบบ้างเพราะว่าคือแม่ก็เรียนถาบัตรเนี่ยก็เลยแบบช่วยหน่อยจ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเราชอบงานแฮนด์เมดแบบนี้ไหมครับก็ชอบนะคะเราเป็นคนชอบทำแต่ว่ามันต้องมีเวลาไงถ้ามีเวลาก็แบบจะแบบหูประดิษฐ์ประดอยเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มันไม่จำเป็นต้องใหญ่อ่ะแค่แบบแค่มันเป็นของเล็กๆหรืออะไรก็ได้ที่เขารู้ว่าแบบเราคิดถึงเขาจริงๆเราแบบใส่ใจเขาแต่ว่ามันก็ใหญ่แล้วนะอย่างนั้นนะแล้วเขาตั้งใจนะนะเก๋นะเก๋จะอยู่ไหมล่ะคือแฟนคลับเต้าส่วนใหญ่จะเรียบร้อยเก๋เนี่ยคือดูแบบผิดอะดูผิดสุดอะคือเหมือนว่าไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเป็นแบบนิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานไหนแบบเขาอยากได้เสียงกรี๊ดๆก็จะแบบไม่ค่อยได้จากแฟนคลับแต่เท่าไหร่ก็จะประมาณเนี้ยมันก็เหลือเขียนเสร็จแล้วแหละเหลือเขียนอย่างเดียวเสร็จแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านของคุณแม่น้องเก๋นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะน้องอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าน้องไปเที่ยวหรือว่าน้องไปไหนหรือว่าน้องไปทำงานไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยหรือว่าน้องอยู่กรุงเทพแล้วเราก็กำลังจะไปหาน้องที่ราชบุรีไม่รู้เรามาดูกันไปค่ะใช้เวลานะคะ1ชั่วโมง44นาทีนะคะจากกรุงเทพมหานครเอาเลยถ่ายผิดจ้าเอ้าตอนนี้เราถึงหน้าร้านส้มตำมังปังแล้วแต่เซอร์ไพรส์จ้าขายตึก What เฮ้ยเดี๋ยวมันมีเบอร์โทรร้านป่ะแบบใน IG อ่ะเอ้ยใน Google Map อ่ะเดี๋ยวเราลองโทรไปถามนะขายตึกอ่ะเซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์แต่เรื่องนี้ขายดีจริงตอนนี้นะคะด้วยการที่เราลองโทรก็ไม่มีใครรับนะคะก็เลยว่าจะให้ทีมงานลงไปกดออดดูเกิดอะไรขึ้นจะมีใครมาเปิดหรือเปล่ากดยังคะกดแล้วเหรอกดได้เลยครับพี่ออดจังหวะได้มากเลยอ่ะลองเหลาสิความได้ความว่าไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วรถไม่อยู่รถมีมอเตอร์ไซค์จอดถ้าอยู่น่าจะอยู่ข้างบนแต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่ตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปอยู่หรือไม่อยู่ตอนนี้นะคะเราต้องแก้สถานการณ์ด้วยการไปอีกที่หนึ่งนะคะน้องเก๋เนี่ยทำงานอยู่ที่ 7-Eleven นะคะที่สาขาสะพานศิริรัตน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้องจะอยู่หรือเปล่าเอ๊ะ 7-Eleven นี่เขามีวันปิดไหมฮะไม่น่าปิดแล้วแหละไม่น่าปิดแล้วแหละแต่จะอยู่เปล่าประเด็นจะอยู่ไหมนี่ไงนี่ไงเราเห็นป้ายแล้วเราเห็นป้ายลิฟแล้วป้ายปตท.ป้ายเซเว่นเหรออ่าฮะไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเต้าจะใ
พี่ทีมงานลงไปเซอร์เวย์ก่อนนะคะว่าอยู่หรือเปล่าเช็คกันก่อนไม่ให้ผิดฝาผิดตัวนะคะแล้วก็เราจะทำการเซอร์ไพรส์กันค่ะถ้าไม่อยู่ทำไงอะ เราได้เผื่อใจไปยังไม่เผื่อครับเผื่อไม่เผื่ออยู่ครับอยู่หรออยู่น้องนอนอยู่บ้านเปล่าเดี๋ยวนะเราก็จะแค่ขับกลับไปบ้านอีกแป๊บนึงแล้วเราก็ตัดภาพไปแล้วก็เอาก้อนหินปลาแกตอนนี้ทีมงานเราได้ลงจากรถตัวแล้วค่ะอยู่ไหมไม่ส่งสัญญาณอย่างเงียบดีเหมือนลุ้นหวยอะยังไงนะเราต้องเข้าไปแล้วก็ดิฉันเป็นซื้อของเสร็จปุ๊บก็สไปเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเก๋ด้วยขอสไปแล้วก็ทำอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวปิดไว้นะค่ะน้องก็จะได้รูปตอนที่น้องนี่หนึ่งอันที่ระลึกตอนนี้น้องอยู่ที่เคาน์เตอร์1นะครับนี่ครับจริงด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วโอเคทุกคนเนาะทุกคนบอกว่าขอขนมจีบซาลาเปาค่ะมาไปครับไปแล้วโอ้ยตื่นเต้นแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วก้มก้มก้มไปชิดผนังเลยก้มก้มต้องก้มจริงเราเมื่อก่อนเกเรเหรอก็ไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่มันหาความสุขไม่ได้เวลาไม่เมื่อก่อนมันแบบมันไม่มีแฟนใช่ป่ะมันไม่มีใครอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันไม่มีความสุขแต่พอมีพี่เจ้ามันก็แบบอยากอยู่กับพี่เจ้าทุกวันเลยโอ้ยเพิ่งเคยได้ยินน่ะไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าตัวเราแบบจะมีมินนิ่งกับใครบางคนขนาดนี้ก็อยากจะหายอะค่ะอยากจะหายที่จะแบบไปหาพี่แต้วแบบ
ทำยังไงก็ได้ที่แบบตัวเองเข้มแข็งแล้วไม่หาพี่แต้วได้อยากไปให้กำลังใจพี่แต้วหนูว่าหนูเหนื่อยแล้วนะพี่แต้วแบบทำงานอะทำงานเหมือนคนเป็นหนี้ แต่ถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเราก็โอเคแหละเราไม่เหนื่อยนะแต่เราได้กำลังใจจากก็ได้แบบคิดถึงกัน When you miss me อ๋อสวยอ่ะอันนี้เป็นรูปของวันนี้เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะทำร้องไห้ไปด้วยทำมาเป็นกำลังใจให้เธออายุโอเคป่ะสู้นะดีใจน้องชอบยิ้มก่อนเป็นกล่อง When You Miss Me นะคะก็เป็นรูปของแต้วที่แบบ4มุมทุกมุมเลยเผื่อจำกันไม่ได้นะแล้วก็ในการ์ดแต้วก็เขียนว่าแบบรูปนี้แต้วถ่ายวันนี้เลยนะถ่ายรอบตัวเลยด้วยไม่เจอกันนานๆเผื่อจำกันไม่ได้คิดถึงกันเมื่อไหร่ถึงมาหากันไม่ได้ก็หยิบรูปมาดูให้หายคิดถึงไปก่อนนะจ๊ะเพราะตอนที่ถ่ายรูปนี้แต้วก็คิดถึงเก๋อยู่เหมือนกันแล้วก็ฉีดน้ำหอมฝั่งนี้ไว้เอาไว้บอกว่าถ้ายังไม่หายคิดถึงก็ดมได้ก็มีจุ๊บๆตรงนี้อันหนึ่งเวลาไปหาพี่เจ้าแล้วมันเหมือนมีพลังแค่เขายิ้มมาแค่แบบมันเหนื่อยนะพี่เอาจริงๆมันก็เหนื่อยแบบไปหาเขาอ่ะหนูนั่งรถไกลไปหาเขาแต่แบบได้ไปเห็นเขาอ่ะหนูก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะไปกินได้แค่กินได้แค่แบบมองอ่ะมันเหนื่อยนะบางทีมันต้องรอรถต้องอะไรแบบเนี้ยขอบคุณขอบคุณมากมากอ่ะขอบคุณหนูไม่คิดว่าพี่เต้าจะมาพี่เต้าเคยบอกหนูว่าถ้าพี่เต้าได้มาทำงานที่นี่หรือว่ามาทำงานใกล้ๆอ่ะพี่เต้าก็จะแวะมาหนูก็นับวันรอพี่เต้าแบบเอ้ยพี่เต้าจะแวะมาหรือเปล่ายังบอกเพื่อนเลยพี่เต้าจะมาไม่ว่าเลยเนี้ยขอบคุณมาแล้วมาแล้วเย้ขอบคุณนะหนูรักพี่เต้าที่สุดอ่ะพี่ก็รักเก๋นะจริงๆเป็นกำลังใจให้กันนะเต้าบอกเลยว่าเต้าเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกเต้าพูดเสมอว่าเต้าไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับว่าอะไรมันจะทำให้คนคนหนึ่งแบบว่าให้ใจแล้วก็ทุ่มเทให้ได้ขนาดนี้คือเต้าก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อแบบตอบแทนความรักความน่ารักความหวังดีที่ทุกคนมีให้แบบนี้นะคะตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็รักทุกคนมากๆรักน้องเก๋รักทุกคนเลยถ้ามีโอกาสก็กอดกันได้แน่นๆตลอดเลยนะ